อนนี้ถ้าเรื่องของฟุตบอลในประเทศไทยนี่หนีไม่พ้น AFF Suzuki ครับใช่ความสนใจเป็นอันดับหนึ่งของแฟนกีฬาเลยครับใช่ครับทุกคนอยากดูหมดเลยนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวทุกวันนี้มีทุกวันมาให้ติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะติดตามช่วง TPL Today กันจากคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณชิตพลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะอ่ะมีอะไรมาฝากกันนะเกี่ยวกับเรื่องของ AFF Suzuki ครับใช่แล้วค่ะก็เป็นในเรื่องของการขาดในเรื่องศูนย์หน้าตัวเก่งไปแต่ถามว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลไหมสำหรับโคซิโก้มีกองหน้าให้ใช้เหลือเฟือเลยค่ะมงคลทศกรัยเองรวมไปถึงทางด้านของชนาธิปสงกรสินนะคะแล้วก็นอกจากนี้สมปองสอเล็บยังไม่ได้ลงเลยนะคะรวมไปถึงชาริชปุยที่เป็นกองกลางตัวรุกไม่แน่ก็อาจจะได้เล่นด้วยอีกคนนึงปกิจดีพร้อมค่ะเชิญเลยครับครับเชิญครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับยุ้ยในช่วงนี้กับ TPL Today ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนคุณผู้ชมทราบไปว่าถึงแม้ว่าจะขาดในส่วนของกองหน้าตัวเก่งอย่างทางด้านของกิรตินะคะแล้วก็รวมไปถึงอดิศักดิ์ไกรสอนที่ถูกโทษแบนแต่ถามว่ากังวลไหมกับปัญหานี้ก็ไม่เป็นที่กังวลสักเท่าไหร่เรามาติดตามความเคลื่อนไหวกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของอาการบาดเจ็บของเกียรติเขียวสมบัติกันก่อนนะคะโดยทางด้านของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ออกมาบอกว่าตัวกีรตินั้นก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนต้องพลาดลงสนามในแมตช์พบฟิลิปปินส์ในศึก AFF Suzuki ครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันพุธนี้โดยทีมชาติไทยสามารถบุกไปเสมอฟิลิปปินส์0ประตูต่อ0ที่กรุงมะนิลาแต่อย่างไรก็ตามทีมต้องเสียกีรติที่มีอาการบาดเจ็บต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งแรกรวมทั้งอดิศักดิ์ไกรสอนที่ถูกใบแดงไล่ออกจากสนามนาทีที่68โดยโคซิโก้ได้นำลูกทีมเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนปล่อยให้นักเตะแยกกันไปพักผ่อนและรวมตัวซ้อมอีกครั้งในช่วงเย็นที่ผ่านมาเกียรติศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่ากีรติยังมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและไม่น่าจะลงสนามนัด2ได้ส่วนโทษใบแดงของอดิศักดิ์ไม่ทราบนักเตะจะถูกพักกี่แมตช์แต่คงไม่ส่งผลกระทบมากนักเนื่องจากนักเตะรายอื่นยังสามารถทดแทนกันได้อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะและก็มั่นใจว่าทีมชาติไทยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโคซิโก้กล่าวเสริมว่าต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับมาได้แต่ผลที่ออกมาเสมอนั้นก็ถือว่าไม่เลวร้ายจนเกินไปโดยล่าสุดเมื่อการซ้อมในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะโคซิโก้ก็ได้ทำการทดลองค่ะใช้ชนาธิปสงกรสินเมสซี่เจนะคะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วใช้ประกิจดีพร้อมนะคะเป็นตัวที่คอยสอดรับบอล นั่นเองก็ต้องรอดูกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นในช่วงของการปรับแผนนะคะเพื่อต้องรับกับการมาเยือนของฟิลิปปินส์เพราะว่าฟิลิปปินส์เองโคซิโก้ก็ยอมรับอีกอย่างนึงว่าเป็นทีมที่มีในส่วนของเกมรับและสวนกลับที่เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะเดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปติดตามกันกับอีกหนึ่งคู่ซึ่งแข่งขันใน AFF Suzuki ครับเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามีกรณีในเรื่องของการนะคะการทะเลาะกันของทางด้านของแฟนบอลนั่นเองเรามาดูกันค่ะสำหรับแฟนบอลมาเลเซียและแฟนบอลเวียดนามเกิดเหตุความวุ่นวายระหว่างแฟนบอลมาเลเซียและเวียดนามนะคะหลังจบเกม AFF Suzuki ครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกณสนามชาอัลลัมสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมดังกล่าวมาเลเซียเป็นฝ่ายแพ้คาบ้านไป1ประตูต่อ2และทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นหลายรายไม่พอใจหลังเกมจบมีแฟนบอลมาเลเซียบางส่วนเข้าไปทำร้ายแฟนบอลเวียดนามจนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานอย่างยากลำบากเนื่องจากขนาดของสนามนะคะที่จุคนได้กว่า 80,000 คนแล้วก็สภาพอากาศที่ฝนตกนะคะแล้วก็แต่ว่าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยก็แก้ปัญหาค่ะด้วยการพาแฟนบอลเวียดนามหนีออกจากจุดเกิดเหตุและพาลงจากอัฒจันทร์ได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามมีกองเชียร์มาเลเซียบางส่วนไม่พอใจกับการกระทำของแฟนบอลหัวรุนแรงเพื่อนร่วมชาติโดยได้พยายามกล่าวขอโทษกับแฟนบอลเวียดนามแล้วก็มีการมอบของเที่ยวลึกเพื่อเป็นการปรับใจในเรื่องของการลงโทษหรือว่าการปรับก็น่าจะมีตามมานะคะแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะมาแจ้งความเคลื่อนไหวให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะคราวนี้เรามาดูกันที่การเสริมทัพในทีมต่างๆในช่วงปิดฤดูกาลนี้กันบ้างนะคะรายนี้ค่ะก็ได้ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทางด้านของจอร์จี้เวลคัมโดยพลเรือตีธนัทกรีฑาวงศ์ชัยสมรค่ะผู้จัดการทั่วไปสโมสรราชนาวีน้องใหม่แห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกเปิดตัวจอร์จี้เวลคัมอดีตกองหน้าทีมชาติฮอนดูรัสในฐานะผู้เล่นต่างชาติหน้าใหม่รายแรกเวลคัมกลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัดหลังจากที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจาก BEC เทโรศาสนะแต่ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เจ้าตัวเดินทางไปที่สโมสรราชนาวีเพื่อทำการเซ็นสัญญาเป็นเวลา1ปีแล้ว
จอร์จี้เวลคัมสามารถทำผลงานยอดเยี่ยมในการค้าแข้งฤดูกาลแรกที่ประเทศไทยลงสนาม31นัดยิง10ประตูในลีกพร้อมช่วยให้ BEC เทโรศาสนะคว้าแชมป์โตโยต้าลีกคัพหลังชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ในรอบชิงชนะเลิศขณะที่ศูนย์หน้าคนนี้ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะได้ต้นสังกัดใหม่อยู่เป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะคะสำหรับดักลาสกาโดโซแต่สุดท้ายจะไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกับสระบุรี FC น้องใหม่แห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกก็คว้าตัวดักลาสกาโดโซดาวยิงชาวบราซิลเลียนมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยดักลาสเองไม่ได้รับการต่อสัญญาจากราชบุรีมิตรผล FC เมื่อจบฤดูกาล2014ก่อนหน้านี้เจ้าตัวตกเป็นข่าวเตรียมย้ายไปร่วมทีมกับโอสถสภา M150 สระบุรีโดยการคว้าตัวดักลาสเป็นการเสริมทัพรายที่6ของกัฟสระบุรี FC ต่อจากกีฮูแบร์ธินกรอสุรินทร์ปฐมชัยเสือสกุลปิยชาติศรีมะเรืองและดียุคบีรัมสิ่งไรก็ตามกัฟสระบุรี FC ได้ปฏิเสธข่าวเตรียมเซ็นสัญญามงคลนามนวดแบ็คไซด์ราชบุรีมิผล FC โดยยืนยันว่าไม่ได้มีการเจรจาแต่อย่างใดในช่วงนี้กับ TPL Today หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูส่งท้ายกันกับสรุปความเคลื่อนไหวใน Yamaha League 1ช่วงหน้ากลับมากับไทย Today ค่ะผลงานนักเพาะกล้ามไทยในการแข่งขันเพาะกายฟิตเนสโลกเห็นบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจะเป็นอย่างไรติดตามกันช่วงหน้ายุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะวูคินยองกองหน้าชาวเกาหลีใต้ตัดสินใจเซ็นสัญญาร่วมทีมนครปฐมยูไนเต็ดเป็นครั้งที่2แม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้หมดสัญญาและตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรโดยบูกินยองให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุสำคัญที่เล่นนครปฐมเนื่องจากทางสตาฟโค้ชได้ดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวมาตลอดและสัญญาจะขอทำผลงานเต็มที่ในทุกเกมที่ได้รับโอกาสเชียงใหม่ FC ประกาศแต่งตั้งยาสึโตชิมิอุระให้รับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ยาสึโตชิถือเป็นพี่ชายแท้ๆของคาซูโยชิมิอุระอดีตตำนานทีมชาติญี่ปุ่นเคยผ่านการคุมสโมสรในบ้านเกิดอย่างเกียราวานคิตาคิวซูและโตเกียวเวอร์ดี้มาก่อนนอกจากนี้เชียงใหม่ FC ยังได้ทำการเปิดตัวธวัชชัยกันนพันธ์อดีตนายกอบจ.พิษณุโลกและนายกสมาคมกีฬาพิษณุโลกเป็นประธานสโมสรคนใหม่ส่วนอุดรพันธ์จันทรวิโรจน์หัวเรือใหญ่คนเดิมจะดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ชัยพรอุตมรัตน์ผู้รักษาประตูตราด FC ยืนยันขออยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาล2015แม้เพื่อนร่วมทีมได้ตัดสินใจย้ายสโมสรไปแล้วหลายรายระบุมีความผูกพันกับต้นสังกัดเป็นอย่างมากแม้ปัจจุบันทีมกำลังประสบปัญหาทางการเงินอยู่ก็ตามทั้งนี้ตนเชื่อว่าหากทุกคนในทีมร่วมใจกันตราด FC จะต้องผ่านซีซั่นที่ยากลำบากได้อย่างแน่นอนช่วงหน้าครับไทยทูเดย์ครับเรามาดูความสำเร็จของนักเพาะกล้ามไทยครับในการแข่งขันเพาะกายแล้วก็ฟิตเนสโลกครับ